สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดฟักทองกันขั้นแรกเปิดไฟค่ะใส่น้ำลงไปค่ะเราจะต้มฟักทองสักแป๊บหนึ่งค่ะฟักทองประมาณ200กรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ผักชีฝรั่ง2ต้นแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเม็ดหนึ่งค่ะปิดฝาไว้สักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ไปต้มสักแป๊บหนึ่งค่ะน่าจะนิ่มลงแล้วลองเช็คดูนิดนึงค่ะไม่ต้องถึงกับสุกมากนะคะเดี๋ยวปิดไฟค่ะเริ่มนิ่มลงนิดนึงค่ะที่สุดจะตักขึ้นค่ะใส่ไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะพวกงาขาวนิดนึงเปิดไฟอ่อนๆค่ะพอให้เขาเปลี่ยนสีนิดนึงก็พอแล้วค่ะไฟอ่อนไฟตรงกลางเดียวค่ะมันอ้อนอ่อนอ่อนพวกงาขาวก็ช้อนโต๊ะเดียวค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะน้ำมันพืชสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเยอะๆค่ะน้ำมันน้ำมันงาค่ะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเปิดไฟเลยค่ะใส่ผงใส่ซอสปรุงรสลงไปค่ะช้อนโต๊ะหนึ่งใส่ผงปรุงรสลงไปครึ่งช้อนชาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันรสเค็มได้แล้วค่ะเพื่อนๆใส่พริกอุ๊ยมันร้อนมากใส่พริกลงไปใส่ให้ค่ะเ
เดี๋ยวเราปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่สุตักให้ชมนะคะค่ะผัดฟักทองเจของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วหอมๆค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเพื่อนๆสามารถใส่พริกไทยลงไปได้นิดหน่อยนะคะตามชอบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ